การปรับแต่งรายละเอียดของฟิลเตอร์คลิกเลือกคลิปวิดีโอเปิดออปชันคลิกเลือกการปรับแต่งรูปแบบของฟิลเตอร์แบบอัตโนมัติดับเบิลคลิกเลือกทดสอบการเล่นของคลิปวิดีโอแต่ถ้าหากเราต้องการปรับแต่งรายละเอียดด้วยตัวเองให้คลิกที่ Customize Filter เสร็จแล้วปรับแต่งค่าของฟิลเตอร์ตามที่เราต้องการโดยการคลิกที่ Keyframe จุดเริ่มต้นปรับแต่งค่าฟิลเตอร์คลิกที่จุดสิ้นสุดปรับแต่งค่าฟิลเตอร์แล้วคลิกโอเคคลิกปุ่ม Play เพื่อทดสอบการทำงานของคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลักษณะของคลิปวิดีโอตามรูปแบบฟิลเตอร์ที่เรากำหนดด้วยตัวเองแล้ว